สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับ Sai AB Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่มาของเล่นมานำเสนอใช้เป็นแก้วกระดาษนะครับเป็นแก้วกาแฟแบบนี้เนาะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับเราจะมาทำเป็นเครื่องร่อนมาดูว่าขั้นตอนวิธีการทำเริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มกันเลยเราได้แก้วมานะครับเราจะต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดนิดนึงนะครับมันจะมีตรงปากแก้วใช่ไหมครับเราต้องกรีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้แล้วก็ตรงท้ายนะครับลงมือตัดได้เลยนะครับน่าจะปวดยากนิดนึงนะกรีดลงไปนิดนึงนะครับพอให้มันเป็นร่องแบบนี้นะเห็นไหมครับประมาณนี้ครับต่อไปเราจะกรีดต่อไปเรื่อยๆนะครับค่อยตัดไปนะครับตัดไปเรื่อยๆครับจนถึงรอยตรงนี้ครับเราจะพับถูกไหมครับตรงที่เป็นด้ามจากของแก้วนะครับเราจะเหลือโซนนี้ไว้นะครับเหลือไว้ประมาณนี้นะครับเราจะไม่ตัดจนสุดเนาะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัดมาให้มันมาชนกันนะครับตอนนี้ระวังมือนิดนึงนะครับนะครับมันจะเหลือมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเหลืออยู่นิดนึงเนาะนะครับแล้วข้างบนก็ทำเหมือนกันครับข้างบนก็ตัดมาเหมือนกันโอเคนะครับถ้าเราตัดส่วนบนเลยครับเห็นไหมครับตัดไม่ให้มันขาดนะครับเหลือไว้นิดหนึ่งตรงส่วนนี้เนาะเราก็จะมาหาอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของฝั่งนี้มันจะมีรอยต่ออยู่อย่างนี้นะครับเราใช้กรรไกรตัดแบ่งครึ่งได้เลยนะครับตัดแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนะเพื่อที่จะทำปีกเครื่องร่อนของเรานะครับเราก็จะกางปีกเครื่องร่อนของเราออกแบบนี้นะครับนิดนึงเนาะนะครับนี่นะครับจะเหลือนิดหน่อยนะครับก็คือส่วนท้ายเราต้องกรีดออกทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วค่อยใช้คัตเตอร์เล็มออกนะครับระวังมือนิดนึงนะอันตรายนะครับก็เล็มไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับให้เหลือเฉพาะขอบมันนะตัดจนครบรอบเลยนะครับเนี่ยตัดตรงครบรอบแบบนี้เลยปุ๊บนะครับตัวนี้เราไม่ใช้นะครับเห็นไหมมันจะทะลุปุ่มโป่งแบบนี้นะครับตัดทรงนิดนึงนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษนะครับมาติดหัวตรงหัวมันเพื่อเป็นการถ่วงหัวเครื่องร่อนของเรานิดหน่อยนะครับอาจจะใช้สักคลิปหนีบกระดาษสัก 2-3 อันก็ได้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะล็อกเป็นหนีบกระดาษทั่วไปครับนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักถ่วงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเวลาเราเล่นแล้วก็จับอย่างนี้ครับร่อนไปเลยนะครับอาจจะดัดปีกให้มันโค้งขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้ต้านลมหน่อยนะครับนะครับจับตรงท้ายนะครับร่อนไปเลยนะครับครับมีปีกนะครับอย่างนี้เราไปลองเล่นดูนะครับทำได้ง่ายๆที่บ้านเลย